่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทกับแผนผังรายละเอียดการใช้งานสถานที่ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้สถานที่น่าสนใจภายในพระบรมมหาราชวังตอนที่2เป็นพระที่นั่งแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตกซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสถาปนิกชาวอังกฤษจากประเทศสิงคโปร์ชื่อมิสเตอร์จอห์นคูนิตทำหน้าที่เป็นนายช่างออกแบบถวายตามพระราชดำริโดยสร้างตามแบบอย่างศิลปกรรมตะวันตกมีหลังคาทรงโดมซึ่งเป็นที่นิยมอยู่ในเวลานั้นแต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคได้กราบบังคมทูลว่าควรยกยอดพระที่นั่งเป็นแบบปราสาทเห็นจะเหมาะสมเพราะในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการสร้างพระที่นั่งปราสาทเรียงกัน3องค์คือพระที่นั่งวิหารสมเด็จพระที่นั่งสันเพชรปราสาทและพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ซึ่งในกรุงรัตนโกสินทร์นั้นได้มีการก่อสร้างแล้ว2องค์คือหมู่พระมหามนเทียนเปรียบได้กับพระที่นั่งวิหารสมเด็จและพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเปรียบได้กับพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ขาดแต่พระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่อยู่ตรงกลางนอกจากนี้การสร้างพระมหาปราสาทนั้นถือกันมาแต่โบราณกาลว่าเป็นดังการเฉลิมพระเกียรติยศขององค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่เป็นผู้สร้างซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเห็นชอบด้วยจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโดยองค์พระที่นั่งนั้นเป็นแบบตะวันตกส่วนเครื่องยอดให้ยกเป็นยอดปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมไทยแล้วจึงพระราชทานนามพระที่นั่งองค์นี้ว่าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนเมื่อปีพุทธศักราช2425ซึ่งตรงกับช่วงงานเฉลิมพระนครครบรอบ100ปีและนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ยังทรงเคยใช้พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแห่งนี้เป็นที่ประทับและเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายพระราชสารและอักษรสารตราตั้งพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแห่งนี้ประกอบด้วยพระที่นั่ง3องค์เรียงกันจากด้านที่ตะวันออกไปตะวันตกเชื่อมกันด้วยมุกระสันซึ่งมีรายละเอียดแผนผังการใช้งานของสถานที่ซึ่งบุคคลภายนอกโดยทั่วไปอาจจะยังไม่เคยทราบจึงขอรวบรวมมานำเสนอไว้ณที่นี้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ที่ท้องพระโรงกลางในอดีตเป็นท้องพระโรงสำหรับองค์พระมหากษัตริย์เสด็จออกให้คณะทูตานุทูตเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารหรือเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสต่างๆในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชทานเลี้ยงพระกัลยาหารค่ำแก่พระราชอาคันตุกะซึ่งภายในท้องพระโรงกลางนี้ประดิษฐานพระราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งซึ่งมีชื่อว่าพระที่นั่งพุทธานถมสร้างโดยเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีหรือหนูพร้อมนครเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชและพระยาเพชรพิชัยหรือจีนซึ่งองค์พระที่นั่งนั้นเป็นศิลปะแบบถมตะทองส่วนพนักพิงทำเป็นทองคำลงยาประดับนวรัตน์กางกั้นด้วยพระนุพัปปดลมหาเสวตฉัตรที่ผนังด้านหลังเขียนรูปตราจักรี 2. แผนผังพระที่นั่งจักรีองค์ตะวันออกชั้นล่างเป็นห้องสำหรับราชองครักษ์ชั้นที่2เป็นห้องไพรเวทในปัจจุบันใช้เป็นห้องรับรองพระราชอาคันตุกะและแลกเปลี่ยนของขวัญก่อนเวลาพระราชทานเลี้ยงพระกัลยาหารค่ำที่ท้องพระโรงกลางชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุที่สำคัญขององค์พระมหากษัตริย์ไทย 3. แผนผังมุกระสันทางด้านที่ตะวันออกชั้นล่างเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องศาสตราวุธโบราณชั้น2สำหรับใช้รับรองพระราชอาคันตุกะชั้นบนเป็นทางเดินเชื่อมต่อกันระหว่างพระที่นั่งองค์กลางกับองค์ที่ตะวันออก 4. แผนผังพระที่นั่งจักรีองค์กลางชั้นล่างเป็นห้องสำหรับกองทหารรักษาการชั้น2เป็นท้องพระโรงหน้าชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่9พระมเหสีในรัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่7ตลอดจนพระอัฐิของพระบรมราชชนกและพระราชชนนีในรัชกาลที่9
5. แผนผังมุกละสันทางด้านทิศตะวันตกชั้นล่างเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงพระแสงปืนโบราณชั้น2สำหรับรับรองพระราชอาคันตุกะชั้นบนเป็นทางเดินเชื่อมต่อกันระหว่างพระที่นั่งองค์กลางกับองค์ทิศตะวันตก 6. แผนผังพระที่นั่งจักรีองค์ทิศตะวันตกชั้นล่างเป็นห้องสมุดชั้น2เป็นห้องทรงงานและห้องทรงพระอักษรซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ห้องนี้เป็นห้องสำหรับพระราชอาคันตุกะฝ่ายหญิงเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระโกศพระอัฐิของพระราชเทวีและเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีและสุดท้ายนี้พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำสำหรับเหล่าพระราชอาคันตุกะที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทสถานที่น่าสนใจภายในพระบรมมหาราชวังแห่งนี้ก็ยังถูกใช้ประกอบงานพระราชพิธีในวโรกาสสำคัญต่างๆอยู่เสมอมาสมกับฐานะพระมหาปราสาทแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ